ฮ้ยตั้มนี่ถ้าแกรีบขนาดนี้ทำไมแกไม่นัดให้ฉันมาซะตั้งแต่เมื่อวานเลยวะนัดเชิญกันในรถนี่นะทำยังก็จะวางแผนปล้นธนาคารอย่างนั้นนะเส้นผมที่แกฝากให้ฉันไปตรวจ DNA ของใครวะก็อย่าบอกนะว่ามันเป็นเส้นผมของแกเฮ้ยไม่ใช่ของเพื่อนฉันแหละเขาอยากจะรู้ว่าเด็กคนนั้นมันลูกมันหรือเปล่าถ้างั้นแกไปบอกมันให้มั่นใจได้เลยนะว่าเป็นพ่อลูกกันชัวร์ชัวร์เลยจะแน่ใจเอ้ยแน่ใจสิระดับนี้แล้วเอานี่หลักฐานถ้าไม่เชื่อดูเลยมันตรวจอันนี้แกจะบอกฉันได้ยังว่าเพื่อนแกคนนี้มันชื่ออะไรวะไอ้แป๊ะหรือเปล่าไอ้หมอนี่มันเจ้าชู้มากเลยนะพ่อเป็นอะไรจ๊ะแม่จำได้ไหมวันที่พ่อได้รับจดหมายบอกเลิกวันนั้นพ่อสับสนพ่อไม่รู้จะทำไงต่อไปพ่อกินเหล้าฝันเขาก็มาช่วยปอบเราสองคนเมามากจนกระทั่งคืนนั้นพ่อกับฝันเราแต่แม่นั่นเป็นความผิดครั้งเดียวที่พ่อทำนะหลังจากนั้นพ่อก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับฝันเขาอีกเลยจนเขามารู้ว่าตัวเขามีลูกกับพ่อพ่อขอโทษแต่พ่อจะทำยังไงดีแม่อย่ามาแตะต้องตัวฉันแม่อย่างนี้กับฉันได้ยังไงแม่คุณทำอย่างนี้กับความเชื่อใจของฉันได้ยังไงคุณทำได้ยังไงแม่แม่ทำอย่างนี้สิแม่แม่จะทำขอโทษนะแม่ไม่เอานะแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ไม่เอาแม่จะทำอย่างนี้กับพ่อไปนะแม่จะทำอย่างนี้กับพ่อต้องตายแล้วฉันต้องทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงสบายใจคุณป้าไม่ต้องเล่าต่อก็ได้นะครับไม่เป็นไรจ้ะเราสองคนจะได้เลิกสงสัยเรื่องนี้สักทีลุงว่าปานฟังให้จบก็ดีนะจะได้เลิกข้องใจในตัวลุงอีกลุงมันเร็วแล้วลุงก็ไม่ได้โทษอะไรด้วยไม่ว่าจะเมาจะเหงาถ้าลุงรู้จักห้ามใจตัวเองเรื่องทุกอย่างก็ไม่เกิดเฮ้ยเฮ้ยได้ยินอะไรบ้างวะเมื่อกี้อะได้ยินคำว่าเมาเมาเหงาเหงาแล้วก็ห้ามใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กาทำไมฉันคันหน้าจังวะไม่รู้ดิเปลวกิ่งไม้ไปตกตรงไหนวะเนี่ยฉันเก็บมาจากข้างถนนเหรอเออไม่คันจังวะฉันรู้แล้วว่ามามุ้ยมาปัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนเสียทิศไอ้สมองหมามันยาควายโอ้ย
ว่ายหน้าเกาหลีฉันพังหมดเลยกลับไปไปหมองยังหมองกูเลยได้ไหมใครจะมารู้ว่าเห็นเดินเล่นอยู่ในห้างดีๆทำไมมาโผล่ตรงนี้ได้วะเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเว้ยจะตรงบันไดเลื่อนไปฝั่งนู้นเลยนะโอ้ยจังจังถ้าใช่เรียบแล้วเว้ยไปก่อนนะนี่ไปตั้งนานได้แค่3คำเองเหรอคะได้มาแค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วครับดูไอ้เบิ้มสิดูไปดิแกก็เหมือนขิงทุบแป้งทอดไปกันนะโว้ยโอ้ยปากเกินไม่ใช่เพราะแกนะเอาหมามุ้ยไปฉันถือถึงได้เป็นสภาพแบบเนี้ยใครจะไปรู้วะพี่บ้อมแนะคำมาว่าอะไรบ้างคะที่ได้ยินก็มีเมาเหงาแล้วก็แรงๆหน่อยมีคำว่าแรงๆหน่อยด้วยเหรอคะไม่ใช่คำนี้บอกเฮ้ยไม่ใช่เจ๊เจ๊เก่าแรงๆหน่อยสิเฮ้ยเสียทรงหมดหล่อจังเลยเนี่ยเสียทรงหมดคำสุดท้ายก็คือคำว่าห้ามใจครับเมาห้ามใจเบิ้มคิดว่านะฮะวันนั้นน่ะหมอตั้มต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสร็จปุ๊บเดินไปเคาน์เตอร์หยิบเหล้าขึ้นมาดื่มเสร็จแล้วก็เมาพอเมาเสร็จอยู่คนเดียวมันก็เหงาสิครับมองเหงาเสร็จแล้วก็ห้ามใจไม่อยู่เลยมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นไงครับโอ้ยแต่นายฉันไม่ใช่คนมั่วซั่วอย่างนั้นนะเว้ยใช่ค่ะพี่เบิ้มพ่อออมเป็นคนดีไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกค่ะตกลงออมจะไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใครรู้เรื่องนี้ช่วยบอกออมจีออมไม่รู้เรื่องจะดีกว่าไหมคุณน้องออมครับทำไมนั่งเศร้าอยู่คนเดียวล่ะครับพ่อกับแม่ไปแล้วไม่รู้ระดาระดาอย่าไประดาระดาอย่าไปผมขอโทษไงระดาผมขอร้องนะอย่ามาแตะต้องตัวฉันใจเย็นๆครับนายหญิงมีเรื่องอะไรกันหรอครับยกโทษให้ผมเถอะเรื่องที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณก็รู้ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกพอที่จะตั้งตอนนี้ฉันเองก็ไม่รู้แล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหนฉันไม่รู้ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันตรงนี้มันเป็นคนเดียวกับคนที่ฉันแต่งงานด้วยคนที่ฉันเคยฝากชีวิตไว้หรือเปล่าพอกันทีเราจบกันแค่นี้ฉันทำใจไม่ได้อีกต่อไปแล้วใจฉันมันรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วได้ยินไหมพี่รอดพาจะไปส่งบ้านคุณแม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปนาราอย่าไปไหนอย่าไหนนาราอย่าทุ่นละฉันจะไปกับลูกไปกับแม่นะลูกนะแม่คะเราจะไปไหนนะคุณแม่เราจะไปบ้านคุณยายกันลูกแล้วคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อต้องทำงานลูกคุณพ่อไปกับเราไม่ได้หรอกออกไปกับแม่นะลูกนะนะคะไม่ไปไม่ได้อย่าไปรีบไปไม่ฉันบอกให้รีบไปฉันบอกให้รีบไปผมไม่ปล่อยคุณไปแบบนี้นะนะอย่าไปนะนะไม่ได้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